ข่าวถึงการประกาศจากยุทธนาบุญอ้อมนะคะซึ่งเต้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องการประกาศยกเลิก Big Mountain ซึ่งเป็นนัดหมายใหญ่แต่ละปีแหละมันใหญ่มากนะคะแล้วก็คราวนี้วันนี้มีประกาศอีกเรื่องคอนเสิร์ตที่เรียกว่านั่งเล่นครั้งที่6ก็เลื่อนไปอีกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็น่าจะสืบเนื่องมาจากหลายกรณีนะกรณีโควิดก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เขาก็มีการประกาศเลื่อนออกไปยุทธนาบุญอ้อมประกาศ2วันนะคะแต่ประเด็นที่ยุทธนาบุญอ้อมทำให้เกิดประเด็นเนี่ยก็เกิดอีกแล้วยุทธนาบุญอ้อมมักเอาตัวเองเข้าไปสู่ในพื้นที่การเมืองอยู่เนืองๆตอนหลังๆเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่การเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันกับรัฐบาลด้วยยุทธนาบุญอ้อมเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ละค่ะสวดมนต์ก็คือแขวะนายกรัฐมนตรีสวดมนต์เพราะไม่เหลือที่พึ่งว่ายน้ำเป็นเพราะมันน้ำท่วมทุกปีเน้นออกกำลังกายเพราะน้ำมันแพงต้องเดินเอาต้องเราต้องมี2ภาษานะเพราะภาษาคนอย่างเดียวมันไม่พอต้องค้นหา Google นะพูดว่าจะมีประเทศไหนเป็นแบบนี้อีกไหมง่ายมากเลยยุทธนาบุญอ้อม แค่เธอย้ายประเทศ ไปอยู่ เธอมีตังค์ไปอยู่ในที่ที่เธอคิดว่าเธอชอบ และเธอคิดดูว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ดีๆหรอที่เขาจะยอมให้จัดคอนเสิร์ตอันมหึมาในสถานที่ที่ใกล้กันกับอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติไม่มีครับมีที่นี่แหละที่เธอทำและทำมาหลายปีแล้วด้วยและแต่ละปีเราก็เห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำคอนเสิร์ตใหญ่ของยุทธนาบุญอ้อมเป็นอย่างไรอย่าดีแต่นั่งเขียนแขวะรัฐบาลถ้าเธอคิดว่ารัฐบาลที่ดีเป็นอย่างไรเธอเขียนมาเลยในเชิงวิชาการหรือถ้าเขียนไม่เป็นถ้าเขียนไม่เป็นเธอไปบอกกับเพื่อนเธอที่นิเทศศาสตร์ต้องมีคนเขียนเป็นคนที่เรียนวารสารนั่นแหละอย่าแขวะไปแขวะมาแบบนี้ไม่ดีเลยสำหรับเราที่อายุมากแล้วนะคะแล้วอีกเรื่องนึงอันนี้ทำได้ก็ทำถ้าไม่อายตัวเองเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายแบบเสื้อลายขอพระราชทานแล้วก็ไปยืนในจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวก็มีประโยชน์อ่ะนะครับอย่างน้อยที่สุด1เสื้อลายขอเนี่ยตอนนี้ฮิตมากครับสวยมากจริงๆแล้ว2ก็ยังไปช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวบ้านใช่แต่สิ่งที่ยุทธนาบุญอ้อมเนี่ยแขวะเรียนแบบล้อเลียนนายกเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเลยนอกจากความสะใจของเธอเองแต้คือเธอเองสะใจเองไงสาวกสะใจอะไรเงี้ยไม่มีประโยชน์อายุมากแล้วต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์มาดูค่ะม็อบรถบรรทุกบุกกระทรวงพลังงานแล้วนะคะวันนี้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะจัดสิ่งที่เรียกว่าคาร์ม็อบค่ะเป็นทรัคพาวเวอร์โดยเคลื่อนขบวนรถบรรทุกในถนน4สายหลักเข้ามาชุมนุมที่หน้ากระทรวงพลังงานซึ่งอยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ใส่ใจในความเดือดร้อนกับปัญหาราคาน้ำมันแพงค่ะเขาบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยเดือดร้อนมากเลยโดยมีรถบรรทุกมาร่วมประท้วงประมาณ 500-700 คันวิ่งบนถนน4สายหลักก็มีเหนืออีสานนะคะโดยมาจากสายเอเชียเริ่มต้นจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอินขาเข้าผ่านแยกธรรมศาสตร์รังสิตดอนเมืองแยกหลัก4เซ็นทรัลลาดพร้าวยูเทิร์น5แยกลาดพร้าวจุดหมายที่กระทรวงพลังงานมาจากสุขุมวิทเริ่มต้นจากลานหน้าประตู2ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีเส้นทางสุขุมวิทมุ่งหน้าศรีราชาเลี้ยวขวาทางเลี่ยงเมืองหนองมนเส้นทางถนนข้าวหลามมุ่งหน้าบายพาสชลบุรีใช้ทางลาดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข34บางนาตราดมุ่งหน้าสมทบที่จุดกิโลเมตรที่15ถนนบางนาตราดเขาก็ไปรวมพลกันที่บางนาตราดกิโลเมตรที่12วิ่งขึ้นทางด่วนบางนากระทรวงพลังงานค่ะสายตะวันตกเริ่มต้นที่แมคโครนครปฐมถนนเพชรเกษมเข้าถนนบรมราชชนนีเลี้ยวซ้ายที่แยกบางพลัดเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงผ่านวงสว่างถนนรัชดาภิเษกเลี้ยวซ้ายเข้า5แยกลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายแครายเลี้ยวซ้ายเข้ากาญจนาภิเษกคือมาทุกมุมค่ะ4มุมเมืองอะค่ะพอบ่ายโมงครึ่งนะคะพอบอกบ่ายโมงครึ่งเนี่ยก็จะมารวมพลังกันรถบรรทุกมารวมกันหมดเลยคือตอนนี้กำลังทยอยกันมาแล้วนะคะกำลังใกล้ๆกันมาถึงแล้วบางจุดมาถึงเราด้วยซ้ำคุณอภิชาติไพรลุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะการที่ต้องอะไรทำให้สาเหตุที่เขาต้องมาประท้วงอ่ะไปฟังคุณอภิชาติพูดบ้างสิ่งที่เราเดือดร้อนเราก็ต้องคำนึงถึงว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันเป็นราคาน้ำมันที่ประชาชนระดับรากหญ้าระดับกลางใช้กันอยู่สิ่งที่เรามาเรียกร้องเนี่ยก็คือราคาที่มันต่ำที่สุดแล้วนะครับแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ให้คำตอบเลยเราเลยจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนครับถ้า
ไม่ได้จริงๆวันที่1ธันวาเราจะประกาศขึ้นราคาสินค้าเอ้ยขึ้นราคาค่าบรรทุกกี่เปอร์เซ็นต์คะ 10% ฮะก่อนนะครับอันนั้นขึ้นแต่ถามว่าสิ่งที่เราขึ้นไปเนี่ยราคาสินค้ามันขึ้นไปด้วยแต่เวลาน้ำมันลงเนี่ยราคามันไม่ลงไงฮะเพราะนั้นตรงนี้เราพยายามที่จะอดกั้นไว้ไม่ปรับราคาเพราะว่าเราสามารถปรับได้เลยไม่ต้องไปขอใครแต่เราก็ไม่ทำไงนะครับอันนี้ขอแสดงความเจตจำนงที่แท้จริงจริงๆเลย 10% นี่คือขึ้นทั้งสมาพันธ์เลยนี่แหละค่ะก็แต่เมื่อวานนี้คุณสุพัฒนพงศ์บอกแล้วว่าจะตรึงเอาไว้ที่30บาทไม่ให้เกินที่30ไม่ให้เกิน30นะฮะไม่เกิน30ยังโอเคนะคือมันอยู่ไม่เกิน30มาแต่ไหนแต่ไรเป็น10ปีแล้วนะพี่ปอง27 28 29นะคือทุกรัฐบาลเนี่ยจะตรึงไว้ที่30ตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์ใครก็ตามเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นกว่านี้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าจะประท้วงให้มันลดไปกว่านี้ได้ยังไงค่ะอันนี้มาเต็มเลยนะมาสี่มุมเมืองเลยนะคะคือพุ่งกันมานะคะสี่ทิศเลยค่ะพุ่งกันมาที่กระทรวงพลังงานแต่รัฐมนตรีไม่อยู่อ่ะใช่ไหมอยู่ที่กระบี่จริงๆไม่ต้องไปต้องรอมาพรุ่งนี้นะคะ